妹妹ハルトです。いつ生まれました。นี่ก็คือข้าวนะที่มีน้ำหนักเท่ากับตอนที่ตัวเองเกิดนะเห็นไหม 3,120 กรัมนั่นคือตอนที่ตัวเองเกิดปี 2022 เดือน 5 วันที่ 10 นี่เด็กคนนี้เกิดชื่อฮารุโตะเป็นมงคลต่างๆแล้วก็เป็นการให้อีกการก็คือว่าตอนที่ตัวเองแต่งงานนะฮะก็เอาคืนคุณพ่อคุณแม่ว่าคือตัวเองอะตอนท้องขึ้นมาอุ้มท้องหนักขนาดนี้นะก็เอาคืนกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราต้องขอบคุณที่คุณพ่อคุณแม่อุ้มท้องให้เราเป็นข้าวมงคลครับ利用してこう俵型にしてここにお米中に入れてอันนี้ก็คือเป็นของที่เมื่อเรามีลูกแล้วมีคนเอาของมาเป็นของฝากขวัญของฝากเราเราก็จะเอาเนี่ยเป็นการตอบแทนคืนไปครับและนี่ก็คือนะครับข้าวทำไมต้องเป็นซองเล็กซองใหญ่อะไรต่างๆนะนี่บอกว่าให้กินเทียบกันคือนี่คือของฮอกไกโดนี่นิงาตะอันนี้ชิกะแล้วนี่คือยามางาตะนี่อากิตะแล้วก็นี่คือซากะนะให้ลองกินต่างกันกินเทียบดูขอบคุณที่รับชมรายการดูให้รู้สามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ผ่านทุกช่องทางต่างๆของไทย PBS ครับและอย่าลืมกด follow หรือ subscribe Thai PBS เป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆกันนะคะแล้วพบกันนะครับมาตาแหน